ตกลงป๋าเป็นคนมีหนี้เยอะจริงหรือเปล่า7-8 ล้านแล้วลูกจะไปอยู่ไหนลูกถ้าอีพ่อมันขายบ้านไปน่ะผมอายุ20 กว่าเนี่ยย้ายไป7-8 เที่ยวแล้วผมไม่ค่อยจะต้องทานแล้วขายแล้วจะไปนอนอยู่ที่ไหนกันล่ะมันก็เรื่องของผมอะคุณมายุ่งอะไรจะไปนอนกับผมด้วยยังไงขอหน่อยเธออยากรู้อุ้ยปูชนียบุคคลแก่สแต็กรายงานอย่างนี้ยังจะจากวงการเพราะคนนึกว่าลาตายกันรู้ไหมป๋านี่ก็จะมาสัมภาษณ์จะไม่ก็จะมาสาบแช่งใช่ไหมเนี่ยป๋าจะเลิกเล่นตลกและจะหันหลังให้กับอาชีพนี้หรือเปล่าคือพูดตรงๆเลยอาชีพตลกจริงๆน่ะหยุดยุติแล้วพอแล้วคิดยังไงบ้างพ่อทำอะไรก็เจ๊งยังจะไปฮาร์ดแวร์ถึงลาวอีกเหรออันนี้เราพูดกันตรงๆลูกเขาอยากทำอะไรผมว่าเห็นมองเห็นเขามีความสุขผมมีความสุขนะแล้วก็มีข่าวออกไปว่าก็ปฏิเสธความช่วยเหลือดูเป็นลุงที่ดัดจริตไปหรือเปล่าโอ้ตายแล้วนี่มหากินไม่ได้แล้วไงอาศัยหลานอาศัยน้องแล้วไงนี่เดี๋ยวก็มันไปอย่างนี้อีกนะไอ้คนที่มันจะพูดอ่ะแล้วทำไมกับอีลูก2คนเนี่ยไม่รู้จะไปฝากฝังให้เขามันอยู่ในวงการทำไมเป็นพ่อแบบนี้อ้าวถ้าฉันทำอย่างนั้นมันก็ต้องมีขี้ปากออกมาอีกอีกกี่วันที่ต้องเลยก็คงไม่มีใครต้องหนาวใจอีกต่อไปทำอะไรที่พอจะช่วยเขาได้ก็อยากจะทำเพราะเรายังมีความหวังความหวังมีอย่าตัดแต่ที่เมื่อป๋ามีความหวังอะป๋าจะท้อทำไมอะคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่อง